มาพูดคุยกันต่อนะคะเบรกที่แล้วเราพูดคุยถึงความพยายามของนักการเมืองไทยใช่ไหมคะคุณพี่ที่มีความพยายามจะ,<น>ะลอกแบบเกาหลีแต่ว่ายกเฉพาะบางข้อมาลอกอเรื่องของการ,รสกัดกั้นทหารนะฮะไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะ,ะก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเขาก็เป็นผ้าดหวัวข่าวอยู่บอกว่าเพื่อไทยเดินหน้ายึดอำนาจกองทัพโอ้โหดูเดือดมากเลยนะคะ เผยก๊2 2> อปสองจ้องเสนอกฎหมายหรือพอรบกฎอัยการศึก2457ถอดปลักพอบทอบ,บตามรอยเกาหลีใต้โมเดลอ่านี่ผู้นำทหารประกาศได้แต่ให้อำนาจสภาโหวตยกเลิกอันนี้คือไปก๊อปเกาหลีม,มาเลยนะอยากได้แบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของนายแพทย์เชิดใจตันติิริน สสเป็นีรายชื่อของเพื่อไทยนะฮะบอกว่ากรณีสสเพื่อไทยเข้าชื่อเสนอร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยกล่าวว่าแนวคิดการเสนอร่างกฎหมายเพื่อป้องกันการทํารัฐประหารเป็นแนวคิดที่เพื่อไทยคิดไว้นานแล้วตั้งแต่สภาสมัยที่ผ่านมายุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนมาถึงตอนนี้มีการเข้าชื่อเสนอร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเข้าสภาบนหลักการก็คือ ต้องการให้กองทัพและทหารยอมรับเข้าใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะทหารก็คือขา้าราชการเหมือนกับขา้าราชการอื่นๆที่จะต้องเป็นเครื่องมือใช้คำนี้นะที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในการบริหารราชการโอ้โหคำพูดตอนหนึ่งก็บอกว่าทหารก็ต้องอยู่ใต้รัฐบาลการให้คลมอมีอำนาจพิจารณาโผในพล ที่ผ่านการพิจารณามาจากบอร์ดแต่งตั้งในทหารระดับในพลตามร่างที่เสนอก็เป็นการทําให้ทหารเหมือนกับข้าราชการพลเรือนส่วนอื่นๆอย่างปลัดกลาโหมก็เหมือนกับปลัดกระทรวงอื่นๆแต่นี่ใหญ่เหลือเกินขอใช้คํานี้คุณพี่แต่เนี่ใหญ่เหลือเกินเพราะบังเอิญมีปืนก็เลยใหญ่เหลือเกิน,นใช้คําพูดนี้เลยคุณพี่คลับจริงๆเรื่องนี้คุณอุศนีท่านผู้ชมครับคงจะมาจากคุณประยุทธ์ สิริพานิชนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะเป็นตําบลกระสุนตกเพราะว่าคุณประ,ประยุทธ์สิริพานิชนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วน <Okay. S 2> ในการาทำพระราชบัญญัติน,ะะนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยคุณเก๋ครัใ้ใช่ใแต่ตอนนั้นปรากฏว่าทะลุซอยไปเรียบร้อยแล้วก็ทำให้สังคมก็จะต้องตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันดีแต่เที่ยวนี้นะครับ เอาละจะไม่ขออนุญาตนะแสดงความเห็นแต่ไปฟังนะผู้ที่เป็นผู้ที่มองเข้าไปเป็นมุมมองของคนที่เขาติดตามเรื่องนี้คุณอุสนีครับอย่างน้อยที่สุดมีสองท่านะนะครับท่านหนึ่งก็คือวันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะ,ะไปบวชจากกลับจากอินเดียมาแล้วนะหายไปพักหนึ่งคุณสมชายแสวงการอ,อดีสอวอก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก นะครับระบุว่าพรบรแก้ไขตามที่พักเพื่อไทยเสนอโดยประยุทธ์สิริพานิตนะอดีตผู้เสนอพอรบ,รบรนี้ละโทษกรรมสุดซอยลักหลับจนเกิดรัฐประหารมาแล้วกฎหมายไม่กี่มาตรานี้จะทำให้กองทัพอ่อนแอทั้งที่พรบ,รบรจัดระเบียบราชก,การกระทรวงกลาโหมพศ25 5 1คือฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันดีอยู่แล้วใช้เพื่อป้องกันไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงกองทัพ เหมือนสมัยระบอบทักษิณเรืองอำนาจในอดีตถ้าการแก้ไขพรบ,บเป็นไปตามนี้ก็จะเกิดระบบโคต้าในผลแจกจ่ายให้สอสอส,อสอวอรัฐมนตรีนายกและพักการเมืองทหารจะต้องวิ่งเต้นโยกย้ายสังกัดนักการเมืองเหมือนในอดีตที่ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนแลนอื่นเนี่ยต้องวิ่งเต้นยอมอยู่ใต้อุ้งมือนักการเมืองทุจริตอีกครั้งและหากกองทัพถูกควบคุมโดยฝ่ายการเมืองที่ลุแก่อำนาจคอร์รัปชั่น บัทอนสถาบันความมั่นคงของชาติและสถาบันจะกระทบอย่างรุนแรงชัดเจนครับว่าเขากําลังเดินเกมรุกค,คาดกองทัพและสถาบันหลักของชาติแล้วก็ให้จับตามฟังเส้นสุดท้ายหรือไม่คุณสมชัยสวง,งการก็แสดงความเห็นแล้วก็กึงนกลตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องความพยายามของฝ่ายการเมืองในการที่จะแก้ไข อพรบร,ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมครับคุณอุษณีครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาดูว่าทางด้านของเพื่อไทยกําลังต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีขยายเพิ่มเติมนะคะทางด้านของตัวนายแพทย์เชิดัยเนี่ยเขาก็พูดถึงอีกตอนหนึ่งนะนอกจากที่จะให้คอรมอรเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการจัดโผลในพลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในร่างพรบร,ระเบียบราชก,การกลาโหมดังกล่าวเนี่ยจะให้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคอรมอร มีอำนาจสั่งให้ทหารที่พบหรือมีข้อมูลว่ากำลังเคลื่อนไหวจะทำการยึดอำนาจรัฐบาลหรือคิดทำรัฐประหารหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้โดยบอกว่าประเด็นนี้ต้องเขียนในกฎหมายให้ชัดเจนอ้างว่างั้นนะต้องระวังด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาไม่เช่นนั้นจะไปซ้ำรอยกรณีคลมอยิ่งลักษณ์ชินวัตรสั่งย้ายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาสพอชอจนโดนร้องศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วศาลสั่งให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่ง ลราหากมีการไปสั่งย้ายทหารโดยไม่มีข้อมูลชัดเจนก็อาจโดนร้องกลับว่าย้ายโดยไม่เป็นธรรมก็ต้องเขียนในกฎหมายให้ชัดเจนว่าต้องมีพฤติกรรมอย่างไรตอนหนึ่งก็บอกว่าดูแล้วหากสภาพิจารณาร่างพบรบจัดระเบียบราชการกลาโหมของเพื่อไทยก็น่าจะสะน่าจะผ่านสภาได้เออว่างนันนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพักร่วมรัฐบาลบางพักเกิดไปคิดมากอีกจนไม่ยอมผ่านให้ เหมือนตอนกฎหมายประชามติก็มีบางพักการเมืองอยู่ๆก็เบี้ยวขึ้นมาพักไหนก็ไม่รู้แต่พบว่าพักประชาชนก็เสนอร่างพบรบจัดระเบียบราชการกลาโหมเข้าสภาเหมือนกันซึ่งหากสองพักเห็นตรงกันก็อาจผ่านสภาได้แต่จะไปติดตรงสมาชิกผู้ที่สภาเพราะถ้าเป็นสอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็น่าจะผ่านได้ไม่ใช่เป็นสอวอสีน้าเงินทั้งหมดเออนี่เขาก็มีพาดพิงพักร่วมรัฐบาลน,นะคุณพี่ะนะนี่ โอ้ครับฮะบเอาผมเติมอีกสักท่านคุณอุษนีครับคุณหมอวรงเดชขิดวิกรมนะก Facebook นะฮะก็โพสเฟซบุ๊กนะฮะจวหัวว่าป้องกันหรือเร่งรัฐประหารแล้วคุณหมอก็เขียนในเฟซบุ๊กว่าพักเพื่อไทยตั้งแต่เป็นแกนนำรัฐบาลผลงานนอกจากไม่ได้เรื่องไม่ตรงปกถอนขนหารทำลายกระบวนการยุติธรรมเอาใจขมรแหมคุณหมอหนักนะฮะ,ะเข้าขายขายชาติ ล่าสุดยังออกมาสร้างประเด็นเรื่องแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกรางโหมใหม่โดยสร้างกระแสหลักว่าเพื่อป้องกันร,รัฐประหารให้เหตุผลการแก้ไขคือการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลมีการวางตัวบุคคลที่เป็นพวกพ้องของผู้บัญชาการเหล่าทัพให้สืบสายเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อไปทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับนายทหารที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช่พวกพ้องของผู้บัญชาการเหล่าทัพ คนที่ไม่ใช่พวกพ้องเสียโอกาสได้ก้าวหน้าในชีวิตราชการทหารและทําให้การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลขาดความโปร่งใสดังนั้นจึงควรให้อํานาจคอรอมอเป็นผู้พิจารณาคุณหมอวรองบอกว่าผมคิดว่านี่คือแผนที่ต้องการรวบอํานาจไว้เบ็ดเสร็จของการปกครองระบอบทักษิณพวกเราลองคิดภาพว่าวันที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงกองทัพเหมือนแทรกแซงตำรวจ อนาคตของกองทัพคงจะเละไม่แพ้ตำรวจเราเห็นตำรวจเป็นอย่างไรทหารก็คงเป็นอย่างนั้นในอนาคตคนที่จะเป็นคนที่จะเป็นผบทบคงต้องเดินตามประกบนายกเหมือนผอบอรตรวันๆไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไร อีกหน่อยการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งของทหารก็คงมีการใช้เงินซื้อประเทศเพื่อนบ้านคงหเราะดีใจเพราะกองทัพไทยอ่อนแอที่สำคัญชอบอ้างว่าเพื่อป้องกันร,รัฐประหารผมบอกได้เลยว่าขอให้พวกคุณอยา่าโกงอย่าบ้าอำนาจแค่นี้ประชาชนก็พร้อมเป็นกำแพงปกป้องรัฐบาลอยากคิดว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลางโหมใหม่จะป้องกันร,รัฐประหารได้ถ้าพวกคุณยังเป็นแบบนี้ การที่ทําแบบนี้น่าจะเป็นการเร่งรัดประหารมากกว่าป้องกันเอาคุณหมอวรงเดชก,กิจวิกรมก็เป็นอีกคนที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความพยายามของอฝ่ายการเมืองโดยสสพักเพื่อไทยที่จะมีการแก้ไขนะระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลางโหมแล้วก็ตามมาด้วยการที่จะแก้ไขเรื่องของอกฎอายการศึกที่ให้อำนาจกับฝ่ายทหารซึ่งเมื่อสักครู่คุณอุสนีก็บอกไปแล้วผมเห็น คุณหมอเชิดชัยตันติศรินเนี่ยท่านบอกว่าค๊อปปี้มาจากเกาหลีใต้เลยอ่ใช่ใช่บอกว่ามีแนวคิดประกาศปุ๊บฮะประกาศเมื่อไหร่ต้องนําเข้าสภาให้สภาอนุมัติเออเนะบอกว่าจะไปแก้เรื่องนี้นะคะพรบกฎอายการศึกปี2 4งสซึ่งเดิมเนี่ยเดิมสองสเนี่ยพรบกฎอายการศึกสาระสาคัญคือผู้มีอำนาจในการประกาศใช้กฎอายการศึกขึ้นหนึ่ง เป็นพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยการประกาศใช้กฎอายการศึกนะคะโดยทรงประกาศพระบรมราชองการให้ใช้กฎอายการศึกในส่วนหนึ่งส่วนใดของพระราชะอาณาจักรหรือตลอดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขคือมีเหตุอันจําเป็นเพื่อที่จะได้รักษาความเรียบร้อยปราศจากภัยซึ่งมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมตราอื่นก็จะมีะรวมถึงการให้อํานาจผู้บังคับบัญชาทหาร มีอำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของทหารที่มีภายใต้เงื่อนไขหนึ่งคือเมื่อมีสงครามหรือจลาจลเกิดขึ้นณนะแห่งใดหรือ 2. มีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า1กองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดกับ 3. คือต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุดนี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอามาอยู่ภายใต้การถ่วงดุลของสภาด้วยก็จะไปแก้ตรงนี้นะคุณพี่มนตรีครับะคะะ คุณสุีผมหลับตานึกภาพดูย้อนไปในสมัยอดีตนะตอนที่มีคนในตระกูลชินวัตรนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและถัดจากนั้นในอีกหนึ่งปีก็ขยับไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารโดยพลเอกสนทิีบุญยรัตกลินและมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกร,รัฐมนตรีในรัฐบาลขิงแก่นั่นแหละครับที่มาของ อพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้มีการออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็ให้เหล่าทัพก็ก็ว่ากันเองค่ะซึ่งพรบฉบับนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการนํามาอ้างอิงว่าตํารวจเองเขาก็อยากจะได้กฎหมายแบบนี้ด้วยคุณรุสนีเพราะจะป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปล้วงลูกเราจะไม่ได้ยินคําว่าอ่าสหรับ ตำแหน่งผู Sod ้กำกับอาจจะมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างก็ไม่ได้กันทุกคนนะจัได้ไหมครับคุณอุษณียครับนี่ลงลึกไปจนถึงตำแหน่งผู้กำกับโรงพักนะครับที่ฝ่ายการเมืองยังบอกว่าอาจจะได้กันไม่ทั่วถึงตำรวจเขาก็เลยอยากจะมีกฎหมายเหมือนทหารที่จะป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งจริงๆในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปไกลสักหน่อยหนึ่งก็คือก่อนที่จะมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขาเรียกว่ากมรกมตำรวจกรมตำรวจกมรมรปทุมวันอขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาไทยนั่นแหละครับก็เลยมาออกแบบว่าทําอย่างไรถึงจะให้ตํารวจผู้พิทักษ์สันติราษฎรได้ทําหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎรจริงๆไม่ใช่ลูกน้องของนักการเมืองอก็เลยมาออกกฎหมายใหม่มนั่นแหละให้มีพรบรสตอชอคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติขึ้นมาแต่ก็ยัง เอามาไว้ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับย้ายจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งอ่ะคุณสนีครับนายกเป็นประธานกดังนั้นนะฮะพอรอบอรเรื่องของการจัดระเบียบสภากาลงโหมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเขาถึงมองว่าเออมันเป็นเกราะในการที่จะป้องกันผมก็ไม่แปลกใจที่ทางทั้งคุณหมอวระงเดชก,กิจวิกรมทั้งคุณสมชาย,สยแสวงการที่ออกมาแสดงความเห็นเนะี่ยม,มันก็คงจะหลับตาพรนึกภาพออกได้ว่าจะให้ อกองทัพเนี่ยมาเหมือนตำรวจหรือจะให้ตำรวจเนี่ยไปเหมือนกองทัพในเวาลานี้ระหว่างผู้นำเหล่าทัพที่เขาเลือกกันเองมีสภากาโหมมีฝ่ายการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยะนะฮะกับจะให้ฝ่ายการเมืองคอรอมอเป็นคนอนุมัติมผมว่าต้องถามใจประชาชนว่าระหว่างนักการเมืองกับทหารที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ประชาชนเขาไว้ใจใครมากกว่าครับอพอเห็นเรื่องที่เพื่อพักเพื่อไทยออกมานําเสนอแต่ละเรื่องนะคะ ก็คง <K un> จะเหมือนที่คุณหมอว่าโรงทํานายไว้ว่าว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องการทํารัฐบาลหรือเป็นตัวเร่งซะมากกว่าคุณพี่อยู่ดีไม่ว่าดีใช่ไหมนําเสนอมาแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะคะก็ล้วนจะเป็นชนวนให้เกิดความคลางแคลงสงสัยกันระหว่างกองทัพเองกับทางรัฐบาลเองนะคะทีนี้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวที่วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีการไปยื่นเรื่องเพื่อจะกล่าวหารัฐบาลและนายก ปมเรื่องของ mu o 2544เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหลายภักส่วนรวมไปถึงกองทัพแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ประชาชนด้วยปรากฏว่าวันนี้ก็มีทางด้านของคนในรัฐบาลเองที่ออกมาออกอาการหลอนท่านผ่้ชมทราบนะหลอนคนไปรวมตัวเนี่ยนะคะหลอนม็อบนะคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเลขนตรกะทรกลาโหมนะคะรองนายกให้สัมภาษณ์ประเด็นที่คุณสนธิลิมทองกุลจะไปยื่นหนังสือถึงนายกในวันพรุ่งนี้9ธันวาคม เพื่อให้ยกเลิก MOU 2,544คุณภูมิธรรมบอกว่าถือเป็นเรื่องปกติมีความเห็นต่างก็สามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้รัฐบาลพร้อมรับฟังแต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่า MOU 2,544ยังไปไม่ถึงไหนคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดอายุลงแล้วขณะยนิ้นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งกรรมการในลักษณะใดมีองค์ประกอบอย่างไรรัฐบาลก็กำลังฟัง ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอยู่ไม่แน่ใจมีเสียงคุณภูมิธรรมไหมนะ <c oughs> นะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างซึ่งเราพร้อมรับฟังแล้วก็มีตอนหนึ่งพูดต่อบบอกว่าเ <c oughs> ชื่อว่าหลังจากนายสนธิยื่นหนังสือแล้วจะไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยส่วนที่นายสนธิประกาศจะลงถนนนั้นเออทีจึงจริงๆเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะคุณสนธิยังไม่ได้ประกาศจะลงถนนนะคะแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่า ที่นายสนทิประกาศจะลงถนนนั้นขอว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเพราะประเทศชาติจะเสียหายกระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวนะรวมถึงความเชื่อมั่นจากต่างประเทศหากเกิดสภาวะที่ไม่ปกติความเชื่อ,อความเชื่อมั่นก็จะหายไปการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะไม่เกิดจึงหวังว่าอย่าได้มีใครสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายขอให้ดำเนินการ<ะ>ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนี่เขว่าอย่างนี้คุณพี่นะ ครับดูเหมือนรัฐบาลจะพยายามจับในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจมาเป็นตัวประกันแล้วก็ฉายภาพไปเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมาเป็นตัวให้ประชาชนได้ตระหนักว่าอย่าให้มีการออกมาชุมนุมอย่าให้มีการออกมาเรียกร้องอปล่อยให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าจะขึ้นแวตสิบห้าเปอร์เซ็น์ก็ก็จะขึ้นจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ต้อง อย่าออกมากันนะออกมาแล้วเดี๋ยวบ้านเมืองจะวุ่นวายเศรษฐกิจจะเสียหายมันก็เลยกลายเป็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยไม่ให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแต่รัฐบาลเองก็จะตั้งใครก็ตั้งนะฮะจะทําอะไรก็ดูเหมือนจะทําหมดนะฮะมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เข้าเองก็เป็นเจ้าของประเทศนี้คุณอุสนีผมท่านผู้ชมเนี่ยล้วนแล้วแต่พี่โสบอกผมตลอดน,นะนะถึงแม้จะมีพลังไม่มีพลังแต่เราคือ หนในหุ้นส่วนของประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแสดงความเป็นเจ้าของประเทศนนะแล้วคุณอย่ามาบอกว่าอย่าออกมาอย่าทําให้บ้านเมืองมันเสียหายอย่าทําให้เศรษฐกิจต่างชาติเขาก็จะไม่มาลงทุนนะแล้วก็ทําให้คนกลุ่มหนึ่งได้โอกาสในการที่จะทําอะไรก็ได้ผมก็มองว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เขามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเทศด้วยครับคุณศนีครับ,น,รบนะคะโอโ้นี่นะ ก็มีคนไปว <si suppression> ิจารณ์เยอะนะกาให้ส <okay>? ัมภาษณ์ของคุณบุญธรรมเนี่ยคุณบุญธรรมอ้างว่าประชาชนออกมาเนี่ยเดี๋ยวความเชื่อมั่นเดี๋ยวภาคเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวมันจะหดหายจะกระทบคนก็ถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวเหรอเออฟื้นกี่โมงยังไม่ฟื้นสักทีสภาพก็คือเศรษฐกิจแยกกันทุกที่แล้วมีคนตกงานกันทุกวันเนี่ยนะคะความเชื่อมั่นจากต่างประเทศจะหายไปเฮ้ยเรายังมีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศอยู่เหรอขนาดรอบบ้านเราเนี่ยใช่ไหมฮะ จะเรียกเอาตัวของเจ้าประมงที่ไปถูกคุมขังอยู่ในพมา่ากลับมาเนี่ยเขายังไม่ให้คืนเลยเชื่อมั่นกี่โมงก่อนนะ,นะน, <c oughs> นี่จะครบสัปดาห์แล้วครับคุณโนสนีครับตอนแรกๆก็ถึงขังบอกว่าต้องไม่มีเงื่อนไขะนะ,ะแต่พอเสร็จแล้วผ่านไปสองวันก็แล้วสวันก็แล้วจนจะครบสัปดาห์เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ายังยังขึงขังอยู่เหมือนเดิมอีกหรือเปล่าถึงขั้น นะฮะแหมคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเราเองก็เคยมองเห็นเขาว่าเป็นประโยชน์ฝั่งนู้นก็เป็นประโยชน์เป็นบัฟเฟอร์สเตทนะฮะแต่วันนี้ดูเหมือนเขายกฐาน,นะของเขาขึ้นมาเองออกแถลงการออกนะแถลงการไม่รู้ว่าแสดงจุดยืนก่อนที่เราเองจะแสดงจุดยืนได้ซ้ําไปคุณดุษฎีตรงนี้นนต่าง<ะ>หากที่ต้องตั้งคําถามว่าวันนี้คําที่ประกาศเอาไว้ยังก้องอยู่ในหูได้เวลาที่จะต้องอยู่ดีกินดีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสี่คำเนี่ยมีอะไรที่จับต้องได้อยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันไหนได้ที่มันอ่าตรงคำทุกคำเลยใช่ไหมใช่ไหมคุณพี่แม้ขนาดหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้ทวงนะเมื่อวานเราพูดกันไปรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ทวงว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เจอเจอโรคเลื่อนนะเจอ่ยี่สิบเกามกราคมไม่ต้องหวังก่อนตรุษจีนคงจะไม่มี ก็ลงทุนยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้ล่าช้าออกไปออนะขยับไปเดือนกุมภาพันธ์<า>ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องรอ,องรอสงการานไหมหคุณอุษณนีอันนี้ผมไม่ได้พูดล่วงหน้านะฮะจะไม่ต้องมายกมือไหว้แล้วขอเลื่อนไปเช็งเม้งอีกรอบนะคุณพีนาะเ <laughs> ช็งเม้งเมษาอะยนีจะไม่ไหวเอานะเออ <laughs> ทีนี้เรื่องของภาษีนี่ดีมากเลยนะคะคือตอนนี้ทางาด้านของตัวคุณทักษิณเองเนี่ย พยายามจะไปขึ้นเวทีหลายๆที่เพื่อจะโชว์ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของประสบการณ์ที่จะนําแนวคิดการบริหารใหม่ๆมาช่วยเหลือรัฐบาล<ะ>ของลูกตัวเองแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของระบบภาษีภาษีว่าควรจะต้องลดภาษีที่เป็นภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาให้ทุกคนนต่ท่วหน้าแล้วไปขึ้นภาษีแวดซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว่าเพื่อจะนํามาใช้ในการบริหารประเทศเล่ากับว่าเป็นแนวคิดใหม่แต่ปรากฏ เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าถูกนักวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยเกษตรนะรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะก,กุลเนี่ยท่านก็ออกมาชํำแหละแบบโอ้โหไม่เหลือชิ้นดีเลยนะคุณพี่ฟังแล้วก็ทําให้มีความชัดเจนว่าโอ้ตกลงในรัฐบาลเพื่อไทยที่เอาแนวคิดนู้นเอาแนวคิดนี้มาจะมาใช้เนี่ยได้ผ่านการศึกษาอย่างรอบด้านมาแล้วหรือยัง,งอาจารย์ชิตตะวันพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่า กรณีแนวคิดเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลังเนี่ยโดยเมื่อถามถึงกรณีที่นายกไปพูดทำนองว่ากระทรวงการคลังจะปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศมีข้อเสนอเช่นเพิ่มแวดจากเเป็น15%และมีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลเหลือ15%ออาจารย์ชิตวันมองว่าหากทำจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ทอมที่นายกระบุ <c oughs> ขออภัยไื้ <c oughs> รบุค,รบคือไม่ <หา S 1> นะ <c oughs> เขาบอกว่าในทางเศรษฐศาสาตร์เนี่ยสามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่ลดความเหลื่อมล้ํานะมันเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้าซะมากกว่าเอ้โ้ครับฮะแล้วก็บอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยการเพิ่มการจัดเก็บภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมคือแวดเนี่ยนะคะมันจะไปเพิ่มความเหลื่อมล้ําสูงขึ้น ในขณะที่ภาษีทางตรงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีทรัพย์สินไอ้ตัวนี้ลังหากที่จะช่วยลด <ừ> ความเหลื่อมล้ำปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูงอยู่แล้วโดยข้อมูลสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าเรามีสัดส่วนภาษีทางอ้อมซึ่งจะเก็บจากฐานการบริโภคสูงกว่าภาษีทางตรงคือ6 5<ะ>ต่อ35 จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้เพิ่มแวดแล้วลดภาษีเงินได้แล้วไปอ้างว่าวิธีนี้จะลดความเหลื่อมล้ําซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีอย่างชัดเจนอาจารย์นั้นก็ชี้ต่อบอกว่าการลดภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลนอกจากจะทําให้ประเทศมีความเหลื่อมล้ําสูงขึ้นอย่างมากยังเสี่ยงจะทําให้เกิดวิกฤตทางการคลังและอาจไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ดังนั้นจึงต้องศึกษาอย่างรอบครอบ ม่ใช่เร่งรีบผลักดันนโยบายเพราะประการแรกการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยหลักแล้วเนี่ยประโยชน์มันจะไปตกอยู่กับกลุ่มทุนในทางทฤษฎีจึงไม่ใช่แนวนโยบายที่จะใช้ลดความเหลื่อมล้ําในประเทศเมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติพบว่าอย่างกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นเคยลดภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างมากทีเดียวในปี60จากเดิมไปอยู่ที่21% ประโยชน์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดเพียงเล็กน้อยต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจในทุนบริษัทข้ามชาติได้ประโยชน์อย่างมาหาศาลจากนโยบายดังกล่าวเนื่องจากบริษัทเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูประโภคซึ่งสาธารนูประโภคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐต้องใช้งบประมาณจากภาษีอากรของประชาชนมาลงทุนดังนั้นเมื่อเขาได้กําไรมาหาศาลจากการทําธุรกิจ เขาก็ควรจะต้องจ่ายคืนให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีมันถึงเป็นที่มาของภาษีนิติบุคคลปัจจุบัน <mots. S 1> เนี่ยประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่20เปอร์เซนซึ่งจัดว่าไม่ใช่ระดับสูงเพราะค่าเฉลี่ยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย K เขาจัดเก็บกันที่21เปอร์เซนด้วยซ้าไปส่วนประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีความจําเป็นต้องจัดเก็บภาษีจากเอกชนที่มีกําลังกลางทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศก็มีอัตราภาษีใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยจัดเก็บอยู่ทีนี้อาจารย์บอกว่าทางด้านของรัฐบาลชอบอ้างว่าถ้าลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยคนจะมาลงทุนกันมากๆดึงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยแต่อาจารย์ชิตวัน์เขามองว่าออของไทยเนี่ยงานวิจัยบันชี้ชัดเลยว่าออปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่ภาษีนะปัญหาของอเรามันอยู่ที่การคอร์รัปชันที่สูงมาก และทรมาพิบาลในภาครัฐที่ต่ําเตี้ยเรียดดินนะใช้คํานี้เลยนะฮะทาให้การลงทุนจากต่างประเทศแมันน้อยก็บอกปัจจุบันเนี่ยไทยเรามีการคอร์รัปชันในระดับวิกฤตคุณพี่คือการจัดอันดับประเทศที่คอร์รัปชันต่ําที่สุดในโลกต่ำที่สุดในโลกเนี่แปลว่าอันดับต้องสูงสูงอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยนะคือไม่ค่อยมีคอร์รัปชันครับแต่ไทยนี่เราเป็นเด็กบวยเลยเด็กหลังห้องนะอันดับการคอร์รัปชันของเราเนี่ย ไปอยู่ลำดับที่ร้อจากร7อประเทศ<ม>เหมือนเวลาถามลูกว่าสอบได้ที่เท่าไหร่ลูกครับสอบได้ที่68จาก70คนอะไเงียนะคุณพี่นะประมาณนั้นเลยนะของเราที่ร้อยแปจากร7อประเทศนะคือคอรรัปชน่นแย่มากดังนั้นการ,ร,รลดภาษีเงนเเนินได้นิติบุคคลนอกจากไม่สามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศอย่างที่อ้างแล้วเนี่ยมันจะทำให้รัฐมีไรายได้จากภาษีต่ำลง ส่งผลต่อมงบที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศด้วยหัวอาจารย์ก็ว่าสเสียเลยด,ดูเหมือนทั้งนักวิชาการแล้วก็เอกชนเขาก็เห็นตรงกันนะคุณอุสนีว่าสูตร15 15 15สูตรปุ๋ยที่เราพูดกันไปเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำพีไม่ใช่ทางออกในการที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำทั้งหลายแหล่แทนที่มันจะลดกลับกลายเป็นเพิ่ม นั่นก็คือคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่เคยเสียไม่เกิน15%ต้องขยับไปเป็น15%บห้าเปอมดค,คนที่อยู่ข้างบนแทนที่จะมีกําลังมากมีรายได้มากจะต้องรับภาระมากเพื่อไปอดูแลจุนเจือคนอื่นกลับกลายเป็นต้องจ่ายน้อยลงแล้วตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มความเหลื่อมล้ําอีกขนาดไหนผมสะดุดที่คุณอุสนีบอกเมื่อสักครู่เวลาไม่ทันนะคงม,มีโอกาสได้คุยกันอีกนั่นคือประเทศไทยเนี่ยนะ ถ้าไม่มีเรื่องของคอรับชั่นนะซึ่งมันเป็นมะเร็งร้ายนะ,ะยิ่งกว่าอะไรอีกและเราเองก็ฟังดูแล้วเหมือนกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะ,ะมันเป็นอย่างนั้นถึงเวลาวงรอบปีมาเดี๋ยวนะถ้าคุณอุงอิงยังอยู่นะฮะก็จะต้องไปเขียนคำว่านะ,ะอะไรสต็อปคอรั p ชั o นหรือว่ามันเป็นอีเวนต์ในแต่ละปีที่จะต้องไปแสดงจุดยืนว่าเราต้องจัดการกับปัญหาคอรัปชั่นะนะต้องรณรงค์ ต้องต้องไม่อะไรนะที่คือคือมันมีอยู่คำหนึ่งอ่ะต้องอย่าให้คนโกงมีที่ยืนเออทุกวันนี้กลายเป็นแต่บนเวทีที่ยืนกันแน่นเลยใช่ไหมคุณพี่พาอย่าให้คนโกงมีที่ยืนแต่บนเวทียืนกันแน่นเลยนะคนโกงมีที่ยืนนะจนกระทั่งคนที่ไม่โกงแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทุกวันนี้คุณสเนคค่ะผมจบลงอย่างนี้ก็ร้วกพราะว่าดูเหมือนมันผิดฝาผิดตัวและเรารณรงค์อย่างหนึ่งแต่สุดท้ายพอปัญหา เขามีการตั้งข้อสังเกตอีกนิดนึงด้วยนะอาจารย์เขาพูดดีมากเลย<ะ>เขาบอกว่าเดี๋ยวคนเขาจะไปนินทาว่าบรรดาผู้บริหารประเทศที่มีบริษัทใหญ่โตอยู่ตอนเนี้เข้ามาปุ๊บลดภาษีนิติบุคคลนะ่ะมันจะเข้าขายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าลดให้ตัว<ะ>เองหรือเปล่าจะได้มีกําไรมาหาศาลเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ โอ้โหนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดอะคุณอุสุนีจากที่เคยจ่ายยี่สิบเหลือสิบห้านะแล้วก็อ,อ,อธิบายด้วยเหตุผลชนิดที่บอกว่าเขาจะเอาห้านั้นไปลงทุนแล้วก็จะได้มีการสร้างรายได้ก็ฟังแล้วดูดีเหมือนกับที่บอกว่าให้ขยายให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้นะเป็นเจ็ดสิบห้านะฟังแล้วดูดีนะน้ำตาแทบร่วงอะคุณอุสุนีได้เร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ได้เนี่ยก็คือ พวกที่เขามีอำนาจในการที่จะไปปรับเป็นลถไปเพิ่มตรงนั้นทั้งนั้นเลยไม่ตกมาถึงมือคนส่วนใหญ่อ่ะก็น่าจะได้ประมาณนี้คุณอุสณีครับค่ะโอ้โหสนุกมากเลยทีเดียวแต่เรามาเจอกันอีกทีในสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ